1 2 3 4สวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสไม่แต่ตัวแบบนี้แปลว่าเราจะมาเรียกชั่น MV ของวิสครับนั่นคือเพลง Barbie Oops Oops นะครับตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเพราะว่าเป็น MV แรกเลยก็ MV แรกของวิสที่ไปถ่ายที่เกาหลีเหมือนกันกันเริ่มเลยดีกว่ารอดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแล้วกันนะโอเคเอาพี่นี่ก่อนเลย1 2ว้าวเดี๋ยวออฟแฟนเลยโอ้โหวิกเกอร์บอยวิกเชียร์สวยมากว้าวโหข้าสวยจังวะโอ้โหเฮ้ยว้าวเป็นดีไซน์นะครับคือเป็นบาร์บี้เลยอ๋อตอนนี้โอ้โหใช้สูงมากเลยอ่ะสูงสุดมันน่าแบบเลยก็กระโปรงเคียร์เทมมากโอ้โหสดใสเวอร์เฮ้ยโอ้เฮ้ยดีเลยโอ้ว้าวแล้วข้างหลังมีชื่อที่กระโปรงดิสด้วยอ๋อวิ่งเท่ๆๆไม่เคยเห็นนะต้อมแต่ตรงนี้เลยอ่ะว้าวโว้ทำชุดไปไหนงานโรงเรียนเหรอไม่รู้อาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นได้งานกลุ่มอย่างเงี้ยเหรอเรางานกลุ่มงานแบบงานพรอมอะไรเงี้ยเอออ๋อใส่ไปเดินแบบปะแต่เรายังไม่เห็นเลยถือว่ามีเดินแบบเออไม่รู้นี่น้องบอกมาว่าน้องได้เดินเฮ้ยถามเพื่อนเลยเหรอคือแบบมาไม่ได้เฮ้ยคนดูเยอะมากอันนี้คือคนจริงป่ะคนจริงน้องบอกหรอหรอว้าวว้าวมาแล้วเป็นแก๊สโอ้โอแป๊บเฮ้ยแรงเกินสัญญาณนางแบบจริงเลยเนาะว้าวโพสทุกทางเลยบาร์บี้สุดเออโอ้ยงานเต้นนะว้าวเวสมันดูมีอะไรให้จับอยู่นะดูอีกรอบเอลิเมนต์ผมมารอดู MV เนี้ยมานานมากเพราะว่าผมเห็นน้องซ้อมกันอ่ะได้ยินเพลงอ่ะอยู่ทุกวันไม่รู้ว่า MV จะออกมาในรูปแบบไหนแต่พอน้องไปถ่ายเราก็รอให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมีนู่นมีนี่เราก็เลยหรอพอได้เห็นแล้วแบบเออมันเวอร์จริงชอบชุดมากเลยอ่ะน้องๆได้พี่บุ๋มโพนี่สโตนทำชุดได้ดีมากเพราะว่าแบรนด์นี้ผมก็ติดตามอยู่ครับสวยมากเลยอ่ะชอบอาร์ตดีเรคชั่นแล้วก็แบบว่าซีนแต่ละซีนแบบฉากแบบการจัดอาร์ตอะไรเงี้ยมันดูมีอะไรให้ดูแบบในทุกรายละเอียดเลยแบบมุมนี้ก็มีอะไรไม่รู้ให้ดูอยู่อะไรเงี้ยเท่ดีเท่ดีจริงๆส่วนตัวเหมือนเดิมเลยครับชอบเพลงมากเพลงนี้เพลง Barbie Oops Oops นะครับก็คือก็ได้ยินบ่อยแล้วก็แบบเต้นได้แล้ว ในส่วนของ MV ผมรู้สึกว่าสตอรี่ก็ดูเป็นแบบน่ารักดีอ่ะดูเป็นจริงก็เป็นบิสเนสแหละแล้วก็มีความแบบว่าเออทำชุดเนาะไปเดินแบบ
ชอบหมดเลยอ่ะแบบว่าชอบตั้งแต่การแบบเหมือนปรับลุคใหม่หมดเลยอ่ะใหม่หมดเลยแล้วแบบว่ากลายเป็นว่ามันลงตัวกับน้องๆมากๆในแต่ละลุคของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องใน MV หรือว่าอาร์ตต่างๆอย่างที่เนบอกว่าแบบมันค่อนข้างเค้าเรียกมันครีเอทีฟมากอ่ะแล้วก็รวมไปถึงซีนเดินแบบตอนสุดท้ายที่บอกว่าที่ปาล์มถามว่าคนจริงหรือเปล่าจริงสงสัยว่าคนไม่เยอะอ่ะเพราะ MV มันดูแบบมีหลายมูดอ่ะมีทั้งแบบน่ารักสดใสหรือว่าแบบจะเท่ๆดูๆยังไงก็มีใน MV นี้เลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบฉากสุดท้ายมากสุดเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบพร้อมที่จะออกไปให้ทุกคนได้เจอแล้วอย่างเงี้ยแบบวิสพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยรวมเต็มร้อยเกินร้อยเพราะว่าเราพร้อมจะอวยน้องอยู่ทุกอย่างไม่ว่าทำอะไรดีหมดพี่บอกว่าดีหมดน้องทำอะไรดีหมดดีหมดสวยสวยสวยจบนะครับเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเหรอครับขอกรองอ๋อนี่ไงครั้งแรกจะเป็นคำว่าโคตรเหนื่อยเลยพี่ที่เขาบอกว่าแบบต้องตื่นแบบ6โมงอย่างเงี้ยแล้วแบบถ่ายเสร็จตีสามแล้วกลับไปแบบแป๊บเดียวนอนชั่วโมง2ชั่วโมงก็แบบตื่นมาทำอีกแล้วอ่ะแบบแล้ว3วันติดอะไรเงี้ยเลยคิดว่าแบบใจสู้มากจริงๆรู้สึกหนักกว่าเราอีกนะเพราะว่าของเรามันวัน2วัน2วันติดกันเช้าแบบกลางคืนกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่3วันติดกันหมดเลยแต่ว่าน้องแต่ละคนอ่ะสกิลแบบว่าสกิลแน่นแน่นมากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความถึกเนี่ยผมยกให้เลยเก่งจริงจริงฝากด้วยนะครับสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกของค่ายทีเนียของพวกเรานะครับผมวิสนะครับรับรองว่าทุกคนจะต้องรักน้องๆทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็เก่งมากๆจริงฝากวิสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับใช่แล้วก็ฝาก MV นะครับผม Barbie Oops Oops นะครับสามารถดูได้ที่ Genius Underscore Official ครับผมแล้วก็มี Challenge ด้วย Barbie Underscore With Challenge นะครับผมก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับเต้นไม่ยากเลยเพราะเราเต้นได้แล้ว Look at me Oops Oops Look at me Dude Then do the little Barbie ถ่ายไปแล้วครับไปครับ